ละมิดชีวิตพิชิตความมั่งคั่ง by ครูปุ๋ย Wealth and Attraction Master ที่จริงเราน่าจะนัดกัน5 ทุ่ม 11 นาทีเหมือนเดิมปะตอนแรกเหมือนจะมาเร็วอะไรอย่างนี้ไงขอแชร์ไปหน้า Facebook ส่วนตัวประมาณนี้จ้ะหาไม่เจอวันนี้จะมาให้3 เคล็ดลับสั่งจิตพิชิตเป้าหมายจะบอกว่าเนื้อหาวันนี้แบบโคตรทรงพลังอ่ะโอเคนะคะสวัสดีค่ะปุ๋ยจันทิมาบุธรานะคะเอาใหม่สวัสดีค่ะปุ๋ยจันทิมาบุธรานะคะเจ้าของเพจเนรมิตชีวิตพิชิตความมั่งคั่ง by ครูปุ๋ย Wealth and Attraction Master วันนี้เราจะมาให้3เคล็ดลับสั่งจิตพิชิตเป้าหมายก่อนที่จะคือจะบอกว่าในโลกเราเนี่ยไม่มีเรื่องบังเอิญในโลกเราเนี่ยเสียงดังไปไหมอ่ะในโลกเราเนี่ยไม่มีเรื่องบังเอิญสิ่งที่เราคิดมันเกิดจากการแบบเหมือนว่าสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราอ่ะมันเกิดจากการที่เราแบบดึงดูดเข้ามาทั้งสิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ดีเฮ้ยใครวะน่ะกับปุกใช่ปะ ใช่ จะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะเกิดจากในโลกนี้ไม่มีคำว่าบังเอิญทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราทั้งเรื่องดีเรื่องไม่ดีเกิดจากสิ่งที่เราแบบดึงดูดเข้ามาทั้งจากสิ่งที่เราแบบรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวและอีสิ่งที่เราแบบไม่รู้ตัวนี่แหละมันโคตรส่งพลังที่มันแบบดึงดูดสิ่งต่างๆว้าว ดึงดูดสิ่งต่างๆเข้ามาหาเราอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันโคตรส่งพลังแล้วทีนี้สิ่งที่ทำให้เราแบบดึงดูดสิ่งต่างๆเข้ามาได้คือจิตใต้สำนึกของเราคือจิตใต้สำนึกของเราอ่ะคุณเคยแบบในเราที่จริงจิตของเราอ่ะของมันจะมีอยู่3จิตมันมีจิตสำนึกจิตใต้สำนึกแล้วก็จิตเหนือสำนึกเราไม่พูดถึงจิตเหนือสำนึกนะมันเป็นเรื่องที่แบบนะนิดนึงที่เหมือนว่าที่เรารับรู้กันอ่ะจะมีจิตสำนึกกับจิตใต้สำนึกจิตสำนึกเนี่ยมันจะที่เราหยิบออกมาใช้อ่ะมันจะมีแค่ 10% และอีก 90% นี่คือจิตใต้สำนึกจิตสำนึก 10% จิตใต้สำนึกนี่คือ 90% และทีนี้จะบอกว่าอีก 90% น่ะคือจิตใต้สำนึกที่มันซ่อนอยู่อ่ะคือมันแบบมันโคตรทรงพลังเพราะจิตใต้สำนึกจิตนี้แหละมันคือสิ่งที่จะทำให้เราแบบดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาหาเราทั้งแบบทั้งเรื่องดีเรื่องไม่ดีทั้งแบบเกิดจากที่เราแบบรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวจะบอกว่าโลกนี้ไม่มีคำว่าบังเอิญมันเกิดจากการที่เราดึงดูดเข้ามาทางนั้นมันเกิดจากการที่เราดึงดูดมันเกิดจากจิตใต้สำนึกที่เราไม่รู้ตัวนี่แหละที่เราไม่รู้ตัวเนี่ยมันดึงดูดเข้ามาแล้วทีนี้เอาจากแบบเหมือนว่าพลังจิตใต้สำนึกถ้าคุณจะนึกภาพคุณเคยดูหนังเรื่องไททานิคใช่ไหมที่มันจะมีแบบที่ไททานิคอ่ะมันจมลงได้เพราะว่ามันไปชนกับมันว้าวขอบคุณค่ะคุณสำรวย ขอบคุณค่ะมันเกิดจากเรือไททานิคที่เหมือนว่ามันจมลงใต้มหาสมุทรอ่ะมันเหมือนว่าไปชนกับภูเขาน้ำแข็งแล้วคุณคิดดูเรือไททานิคแบบลำใหญ่ซะขนาดนั้นน่ะยังเขาเรียกว่าอะไรนะ ยังล้มได้อ่ะนั่นแหละเรือล้มเรือแตกหรือว่าเรืออะไรสักอย่างอ่ะนั่นแหละแล้วทีนี้แล้วคุณคิดดูว่าเราอีใต้น้ำอ่ะมันจะมีภูเขาน้ำแข็งที่มันแบบมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนอ่ะแล้วมันก็เหมือนจิตใต้สำนึกของเราอ่ะที่มันอยู่แบบที่มันซ่อนอยู่อ่ะคือแบบนั่นแหละคือจิตใต้สำนึกของเราคุณนึกภาพเหมือนจิตใต้สำนึกของเราที่มันซ่อนอยู่ตรงนั้นอ่ะ 90% อ่ะแล้วคุณคิดว่ามันแบบมันจะโคตรทรงพลังแบบขนาดไหนอ่ะโอเคนะคะแล้ววันนี้นั่นแหละก็อย่างที่บอกไว้ก่อนว่าสั่งจิตพิชิตเป้าหมายจิตนี่แหละจิตที่หมายถึงนี่คือจิตใต้สำนึกของเรานะจิตใต้สำนึกของเราอีจิตตัวนี้แหละโคตรทรงพลังโคตรแบบโคตรดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างอะที่ไม่ใช่แค่เราต้องคุมตัวนี้ให้ดีอะแล้วมันจะแบบให้มันทำงานให้เราอะโคตรทรงพลังข้อแรกนะคะของการสั่งจิตพิชิตเป้าหมายคือการ begin with the end in mind คุณเคยได้ยินคำนี้ไหมอ่ะ begin with คุณเคยได้ยินคำนี้ไหมอ่ะ begin with the end in mind การเริ่มต้นที่จุดจบยังไงคือเหมือนการแบบที่เราสร้างเนี่ย begin with the end in mind เราสร้างไว้ก่อนให้มันสำเร็จอยู่ในหัวเราก่อนนะสำเร็จในหัวก่อนเลยเมื่อเราจะเอาง่ายๆอย่างคุณแบบคุณเคยนึกภาพชีวิตตัวคุณเองไหมว่าเหมือนว่าถ้าคุณแบบอายุเท่านี้ณจุดสุดท้ายของชีวิตคุณอ่ะคุณมองย้อนมาตั้งแต่จุดว้าวคนดู5 ล้านคน คุณมองย้อนดูตั้งแต่แบบว้าวกัลยาคุณมองภาพ begin with the end มานี่คือแบบคุณเคยจินตนาการภาพคุณไหมว่าภาพสุดท้ายของชีวิตคุณอ่ะคุณแบบเมื่อคุณจากโลกใบนี้ไปแล้วอ่ะคุณเคยคิดไหมว่าคุณจะมอบอะไรให้สร้างคุณค่าอะไรให้กับโลกใบนี้คุณจะทิ้งอะไรไว้ให้กับโลกใบนี้หรือว่าเมื่อคุณจากโลกนี้ไปอ่ะคุณจะให้คนรุ่นหลังที่อ่านคำประกาศหน้าศพคุณอ่ะเขาจะเอาพูดถึงคุณเขาจะอ่านข้อความนั้นถึงคุณด้วยถ้อยคำแบบไหนหรือว่าด้วยประโยคแบบไหนที่คุณต้องการอ่ะคุณเคยจินตนาการถึงแบบเรื่องนี้ไหมอ่ะคือจะบอกว่าจุดเนี้ยแค่แบบนึกคิดว่าเฮ้ยโอเคถึงฉันจะจากโลกนี้ไปโอเคร่างกายฉันเนี้ยจากไปแต่จิตวิญญาณคุณยังอยู่นะคุณต้องรู้ให้ได้ว่าจิตวิญญาณคุณยังอยู่คือแบบมันจะลงลึกกันไหมหรอคือแบบโอเคร่างกายคุณเนี้ยมันก็จะเสื่อมสภาพไปตามแบบตามการเวลาที่คุณจะเกิดแก่เจ็บตายอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าจิตวิญญาณของคุณดวงเนี้ยจิตวิญญาณคุณเนี้ยหรือว่าอีเจ้าจิตใต้สำนึกอ่ะจิตวิญญาณคือจิตใต้สำนึกที่มันแบบอยู่ติดตัวคุณมาข้ามภพข้ามชาติแบบมันไม่ไปไหนอ่ะมันจะบอกว่าอะไรอ่ะจิตวิญญาณของเราอ่ะมันคือพลังงานที่มาสิงสถิตอยู่ในตัวเราอ่ะคุณนึกออกไหมโอเคละร่างกายเราอาจจะดับสูญไปเมื่อถึงเวลาหนึ่งอ่ะแต่จิตของเรายังอยู่อ่ะจิตวิญญาณของเรายังอยู่อ่ะและอีจิตวิญญาณตัวนี้คือจิตใต้สำนึกของเราที่มันแบบอยู่กับเราตลอดแบบข้ามภพข้ามชาติไม่รู้กี่ภพต่อกี่ชาติแล้วอ่ะเนี่ยมันโคตรทรงพลังแล้วก็ข้อแรกที่บอกว่า begin with the end in mind คุณต้องนึกภาพสุดท้ายของชีวิตคุณนะอย่างแบบคุณอยากเป็นอะไรอย่างเช่นถ้าคุณแบบนึกภาพโอเคฉันตั้งเป้านะฉันตั้งเป้าอย่างแบบอย่างแน่ชัดฉันตั้งเป้าฉันตั้งจิตเลยนะว่าฉันอยากมีสิ่งเนี้ยโอเคฉันอยากมีบ้านอ่ะคุณนึกภาพบ้านคุณเลยนะว่าบ้านคุณอ่ะจะเป็นแบบไหนจะเป็น2 ชั้นเหรอ2 ชั้นมีกี่ห้องน้ำมีกี่ห้องนอนอยู่บนเนื้อที่กี่ไร่มีสระว่ายน้ํำไหมมีห้องนั่งเล่นยังไงห้องนั่งเล่นมีโต๊ะกินข้าวยังไงห้องครัวเป็นยังไงคุณต้องแบบรู้ลึกรายละเอียดถึงขนาดนั้นนะว่าแบบแล้วคุณก็นึกภาพเอาไว้ว่าฉันแบบเฮ้ยฉันกำลังอยู่ในบ้านของฉันนะตอนนี้ฉันกำลังนั่งอยู่แบบบนฉันกำลังอยู่ในห้องของฉันหรือว่าอะไรคุณก็นึกสภาพออกนึกออกไปแบบจินตนาการของคุณที่คุณสิ่งที่คุณอยากได้คุณนึกภาพสุดท้ายอย่างเงี้ยเหมือนว่าคุณแบบเฮ้ยฉันสร้างเสร็จในหัวของฉันแล้วเรียบร้อยนะสิ่งเนี้ยมันเกิดแน่นอนแล้วคุณก็เดินตามนั้นน่ะเดินตามสิ่งที่คุณวาดสิ่งที่คุณฝันสิ่งที่คุณคิดไว้อ่ะก็จะบอกว่าในเมื่อยังไงคุณก็จะเดินทางไปหาอนาคตของคุณอยู่แล้วอ่ะแล้วทำไมคุณไม่สร้างให้มันจบในหัวคุณแล้วคุณก็เดินตามสิ่งที่คุณฝันไปอ่ะ เขาเรียกว่าเดินทางไปตาม time dimension ที่มันแบบที่มันจะถึงอ่ะคือแบบก็ฉันแบบจงใจสร้างฉันรู้แน่ๆว่าสิ่งนี้จะเกิดกับฉันเพราะว่าฉันสร้างมันสำเร็จในหัวของฉันแล้วเรียบร้อยนะในโลกนะปัจจุบันตอนนี้ฉันก็แค่เดินฉันก็แค่ทำทุกวันของฉันให้มีความสุขเพื่อที่ฉันจะเดินไปถึงเป้าหมายของฉันเพื่อที่จะเดินไปให้ถึงสิ่งที่ฉันเคยคิดไว้แล้วอ่ะแค่นั้นนี่คือ begin with the end in mind คือจะบอกข้อนี้แบบเดี๋ยวนะแป๊บนึงเพลงเริ่มฮาร์ดคอร์เนี่ยโอเคนะคะแต้วจังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเนี่ย begin with the end in mind คือแบบคุณแบบเอาอย่างนี้อย่างเวลาคุณจะออกจากบ้านเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์หนึ่งของการ begin with the end in mind นะก่อนที่จะมาไลฟ์ก็คิดไปแล้วว่าเฮ้ยวันนี้นะฉันจะมาไลฟ์เรื่องนี้โอเคอันนี้มันเกิดขึ้นในหัวแล้วนะว่าจะมาไลฟ์เรื่องนี้เนี่ยคือการคิดไว้ก่อนแล้วพอหลังจากนั้นพอถึงเวลาเราก็เดินทางจนมาถึงเวลาของมันอะที่มันต้องมาไลฟ์เนี่ยคือการ begin with the end in mind คุณก็แค่เดินตามความคิดของคุณเดินตามสิ่งที่คุณสร้างไว้ในหัวแล้วเรียบร้อยเนี่ยแล้วมันก็จะทรงพลังแล้วก็อีกในแต่ละวันที่คุณจะทำให้มันถึงเป้าหมายของคุณนะอย่างพรุ่งนี้วันนี้คุณก็เริ่มสร้างอนาคตของคุณตั้งแต่วันนี้เลยนะก่อนที่คุณจะนอนเขาบอกว่าช่วงเวลาที่คุณแบบสลึมสลือจะง่วงนอนอ่ะจิตใต้สำนึกกับจิตสำนึกอ่ะมันจะเริ่มแบบของมันจะเข้ามาหากันอ่ะมันเหมือนจะจูนกันอ่ะเนี่ยช่วงที่คุณสลืมสลือนะแล้วคุณก็คิดไปอ่ะคุณคิดไปเลยว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณพรุ่งนี้จะมีฉันจะเจอใครบ้างพรุ่งนี้จะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับฉันพรุ่งนี้ฉันจะผ่านพรุ่งนี้ไปยังไงพรุ่งนี้ฉันจะไปทำงานยังไงพรุ่งนี้ฉันจะแต่งตัวยังไงพรุ่งนี้ฉันจะใส่รองเท้าคู่ไหนไปฉันจะใส่เสื้อผ้าอะไรฉันจะหยิบกระเป๋าฉันจะหยิบกระเป๋าอะไรไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยคุณก็นึกออกไปเลยนะว่าแบบแล้วพอว้าวแล้วพอถึงเมื่อคุณไปถึงที่ทำงานคุณก็นึกภาพต่อเลยว่าเมื่อฉันเข้าไปในออฟฟิศจะเกิดอะไรขึ้นกับฉันคุณก็นึกถึงเรื่องดีๆที่คุณอยากจะให้เกิดคุณนึกถึงสิ่งดีๆที่คุณอยากจะให้เกิดนะเนี่ยมันเป็นการแบบคุณก็ฝึกอย่างเงี้ยไปทุกวันฝึกไปทุกวันฝึกจนคุณแบบชำนาญนี่คุณแบบเฮ้ยยิ่งฝึกคุณยิ่งมันยิ่งฝึกแล้วคุณยิ่งแบบเฮ้ยมันใช่อ่ะเนี่ยคือมันใช่ข้อแรกยังไม่จบ begin with the end in mind เริ่มต้นจากจุดจบคุณต้องสร้างให้มันสำเร็จก่อนทุกคุณต้องสร้างให้มันสำเร็จก่อนในหัวเหมือนแบบเป็นการแบบจงใจสร้างอ่ะฉันจะสร้างสิ่งเนี้ยฉันจะต้องทำให้มันสำเร็จในหัวของฉันฉันก็จะเดินตามเพื่อที่ให้ถึงเป้าหมายเนี้ยของฉันเนี่ยมันโคตรส่งพลัง begin with the end in mind ข้อเนี้ย begin with the end in mind มีอยู่ในหนังสือนี่มีอยู่ในหนังสือเล่มนี้ Seven Habits of Higher Effective People 7 อุปนิสัยของคนที่ประสบความสำเร็จสูงสุดของคนที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเล่มนี้เขามีกล่าวถึง Begin with the End in Mind มันข้อทรงพลังคือแบบถ้าคุณอยากให้แต่ละวันของคุณแบบเป็นไปตามที่คุณสร้างอะอันดับแรกคุณต้องเริ่มสร้างอย่างจงใจสร้าง Begin with the end in mind ข้อนี้สำคัญมากจะบอกกี่ครั้งก็จะบอกว่าข้อนี้สำคัญมากคุณต้องสร้างให้มันสำเร็จในหัวแล้วคุณก็เดินตามสิ่งที่คุณสร้างข้อเจ๋งข้อ2คือพลังแห่งการข้อ2คือพลังแห่งการจินตนาการพลังแห่งการจินตนาการคือคุณต้องแบบจินตนาการแล้วอะว่าแบบอย่างถ้าแบบคุณอยากได้อยากมีคุณอยากได้อยากมีหรือว่าอยากจะเป็นอะไรอนาคตคุณอยากเป็นอะไรคุณก็แบบเหมือนว่าคิดไปเลยว่าอนาคตอ่ะฉันอยากมีสิ่งเนี้ยฉันอยากได้รถเบนซ์ฉันอยากได้บ้านฉันอยากได้แบบฉันอยากได้อยู่แบบคอนโดเหรอฉันอยากมีฉันอยากมีโทรศัพท์เครื่องใหม่เหรอฉันอยากมีโน้ตบุ๊กใหม่เหรอหรือว่าฉันอยากไปแบบไปทริปท่องเที่ยวยุโรปไปทริปท่องเที่ยวทะเลเมดิเตอร์เรเนียนหรออะไรเงี้ยคุณก็นึกเหมือนคุณเป็นการหวานเมล็ดลงไปข้อ2คือพ พลังแห่งการจินตนาการนะคะจินตนาการของเรานี่พลังของการจินตนาการมีไอน์สไตน์บอกว่าตรรกะจะทำให้คุณเดินทางจากจุด A ไปจุด B แต่ว่าจินตนาการจะทำให้คุณแบบเดินทางไปที่ไหนก็ได้ที่คุณอยากจะไปแล้วคุณคิดดูว่าพลังจินตนาการมันมีความสำคัญขนาดไหนอะแล้วทีนี้เดี๋ยวจะอ่านอันนี้ให้ฟังเดวิลกระดาษเดวิลกระดาษคนนี้คือผู้นำทางจิตวิญญาณอีกคนหนึ่งของโลกที่แบบได้รับความนิยมเขาบอกว่าทุกสิ่งอยู่ในจินตนาการของมนุษย์มนุษย์เป็นจินตนาการทั้งหมดพระเจ้าคือมนุษย์และอยู่ในตัวเราและเราอยู่ในเขาร่างกายถาวรของมนุษย์คือจินตนาการและจินตนาการก็คือพระเจ้าตัวจริงจินตนาการก็คือพระเจ้าตัวจริงนี่จะบอกว่าจากข้อนี้คือคุณต้องเหมือนคุณต้องตื่นรู้คุณต้องตระหนักรู้แล้วว่าตัวเราเนี่ยตัวเราคือพระเจ้าอันนี้ไม่ได้แบบเรื่องที่แบบมาพูดกันเลื่อนลอยนะเพราะว่ามีหนังสือที่แบบตัวเราเนี่ยคือพระเจ้าเราสามารถแบบเสกสร้างเนรมิตอะไรก็ได้ที่เราแบบต้องการปรารถนาตัวเราคือพระเจ้าเมื่อกี้พูดถึงพลังจินตนาการคุณก็จินตนาการเหมือนเป็นการหว่านเมล็ดอะเหมือนเป็นการหว่านเมล็ดไปอะว่าคุณแบบอยากได้นี่คุณต้องอยู่ในจินตนาการคุณต้องอยู่ในจินตนาการของคุณแบบว่าพูดเร็วไปแล้วลิ้นพันกันคุณต้องอยู่ในจินตนาการของคุณอะคุณต้องหาเวลาแบบเหมือนว่าคุณเคยมีช่วงเวลาที่คุณรู้สึกเหมือนว่าจิตคุณนิ่งๆไหมแล้วพอเมื่อไหร่ที่คุณจิตคุณนิ่งอะคุณจะเริ่มคิดแบบเรื่องที่ทำให้คุณกังวลใจเรื่องที่ทำให้คุณกังวลใจเรื่องที่ทำให้คุณเสียใจหรือว่าใครบางคนที่กำลังแบบเหมือนว่าคิดถึงแฟนจะเลิกกับแฟนจะเลิกแหล่ไม่เลิกแหล่คุณก็ชอบนึกถึงเรื่องที่แบบเฮ้ยถ้าฉันเลิกกับเขาจริงๆล่ะนี่นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยที่ทำให้คุณแบบรู้สึกเหมือนว่าแบบเฮ้ยฉันไม่สบายใจฉันเสียใจอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยจะบอกว่าคุณก็เอาอีตัวเนี้ยที่คุณว่าคุณจะคิดถึงเรื่องที่มันลบๆอ่ะมาคิดแทนที่ด้วยการจินตนาการถึงสิ่งที่คุณต้องการคุณต้องการบ้านคุณต้องการรถคุณต้องการคู่ชีวิตที่ดีๆอะไรอย่างเงี้ยคุณก็นึกสภาพคุณก็นึกภาพจินตนาการภาพไปว่าคุณต้องการสิ่งนี้แทนที่ด้วยสิ่งที่มันจะทำให้คุณแบบรู้สึกไม่ดีนี่ข้อสองพลังจริงนะแบบมันจะบอกว่าที่บอกว่ามันมนุษย์เราถ้าจิตว่างมันจิตว่างไม่ได้แล้วมันจะคิดถึงเรื่องที่ทำให้รู้สึกไม่ดีมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์อะที่แบบมันเป็นธรรมชาติของจิตใจคนที่มันจะไหลลงต่ำลงสู่ที่ต่ำเหมือนสายน้ำนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณก็เอาอีตัวนี้แหละมาจินตนาการแบบเฮ้ยฉันเปลี่ยนโฟกัสฉันเหมือนว่าฉันจินตนาการถึงสิ่งที่ฉันต้องการสิ่งไหนที่ฉันไม่ต้องการจะรีบตัดมันออกไปทันทีคุณอย่าให้มันจบประโยคนะอีแบบถ้าสมมติว่าคุณเริ่มคิดที่จะบ่นให้ใครหรือว่าคิดที่จะเริ่มแบบคิดเรื่องที่ไม่ดีอ่ะคุณรีบแบบคุณต้องรีบสวิชมันอ่ะคุณต้องรีบตัดมันออกไปแล้วคุณก็ไปแทนที่มันด้วยสิ่งที่คุณปรารถนาต้องการเนี่ยคือพลังของการจินตนาการที่คุณแบบจินตนาการมันออกไปว่าคุณอยากได้สิ่งนี้มันเป็นการหวานเมล็ดแล้วจะบอกว่าสิ่งที่คุณหวานเมล็ดอ่ะคุณจะได้ตามนั้นแหละเขาบอกว่าไม่ใช่เขามีกูรูอับราฮัมฮิกส์เจอร์รี่ฮิกส์คุณในประมาณนั้นน่ะปรมาจารย์ด้านกลแรงดึงดูดเขาบอกว่าสิ่งใดก็ตามที่คุณปรารถนาคุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับมันสิ่งใดก็ตามที่คุณปรารถนาคุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับมันถ้าคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับมันจักรวาลจะไม่ส่งความปรารถนานั้นมาให้คุณสิ่งใดถ้าคุณหนูจะพูดยังไงว่าถ้าคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะได้สิ่งรับถ้าคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับสิ่งนั้นน่ะจักรวาลจะไม่ส่งความปรารถนานั้นมาให้คุณงั้นหมายความว่าคุณปรารถนาสิ่งใดคุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับมันทุกสิ่งทุกอย่างและทีนี้เมื่อกี้พลังจินตนาการก็เหมือนการหว่านเมล็ดที่บอกว่าเป็นการหว่านเมล็ดแล้วคุณก็ต้องรู้ให้ได้นะว่าโลกใบนี้มันเป็นโลกแห่งความมั่งคั่งเหลือเฟือคุณแบบคุณโลกใบนี้มันเหมือนแบบเป็นภัตตาคารอาหารที่ยิ่งใหญ่เป็นแบบคุณอยากได้อะไรคุณได้หมดเลยอะที่อยู่ในจินตนาการของคุณมันอยู่ที่ว่าจินตนาการของคุณอะมันจะไปแบบ มันจะไปได้มากขนาดไหนอ่ะมันจะไปไกลได้มากขนาดไหนอ่ะคุณเอาอย่างพลังจินตนาการเนี่ยอย่างโทรศัพท์ iPhone เนี่ยใครจะคิดว่าโทรศัพท์จะไม่มีปุ่มกดมันก็เกิดจากการจินตนาการก่อนทางนั้นน่ะคนพิเศษเขาเชื่อก่อนแล้วเขาถึงเห็นแต่คนธรรมดาเขาเห็นก่อนแล้วเขาถึงเชื่องั้นก็เลยมีแบบคนธรรมดากระจายอยู่ทั่วไปอ่ะนี่คุณนึกออกใช่ไหมคุณนึกออกใช่ไหมอะไรประมาณนั้นแล้วก็มันมีเคล็ดลับของพลังจินตนาการมีอยู่5เคล็ดลับวิธีปฏิบัติคุณต้องหวานมันเลยทุกวันนะคุณต้องฝึกหวานมันเลยอะยิ่งคุณแบบเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกแบบช่วงเวลาที่คุณจะหวานเมล็ดที่ดีที่สุดอะที่แบบที่คุณอยากได้อะไรเนี่ยช่วงที่คุณจะหลับกับช่วงที่คุณจะตื่นพอช่วงนั้นอะเป็นช่วงที่จิตใต้สำนึกกับจิตเหนือสำนึกมันไม่ใช่จิตใต้สำนึกกับจิตสำนึกมันแบบมันจะเชื่อมติดกันอะอะไรเงี้ยคุณก็ฝึกทุกวันฝึกไปหรือว่าช่วงไหนที่คุณว่างๆคุณก็ฝึกจินตนาการฝึกทุกวันแล้วก็ให้คุณสังเกตถึงสิ่งที่คุณอยากได้ตลอดเวลาอย่างถ้าคุณไปทำงานอะอย่างเช่นคุณอาจจะขับแบบคุณอาจจะยังไม่มีรถหรือว่าตอนนี้คุณกำลังแบบขับรถญี่ปุ่นอยู่อะไรเงี้ยคุณอาจจะเห็นรถเบนซ์แบบอยู่ข้างๆคุณก็เฮ้ยฉันอยากได้รถเบนซ์อะฉันอยากได้รถเบนซ์แบบเนี้ยเฮ้ยฉันอยากได้เฮ้ยฉันอยากได้รถเบนซ์แบบเนี้ยหรือว่าคุณเข้าไปในที่ทำงานคุณออฟฟิศคุณเฮ้ยเห็นห้องทำงานของหัวหน้าแล้วรู้สึกเฮ้ยทำไมมันสวยจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยฉันอยากมีแบบเนี้ยเฮ้ยฉันอยากมีห้องทำงานแบบเนี้ยอยู่ที่บ้านเนี่ยฉันอยากมีห้องทำงานแบบเนี้ยเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยคุณก็จินตนาการไปว่าคุณแบบอยากได้อะไรอย่างเงี้ยคุณก็ฝึกทุกวันหรือว่าคุณอาจจะเฮ้ยเรื่องสุขภาพคุณก็ได้นะเฮ้ยฉันอยากมีหุ่นแบบชมพู่อารยาอะไรอย่างเงี้ยแบบนี่หรือฉันอยากมีแฟนหน้าเหมือนแบทพิตนี่ได้นี่ฉันอยากมีแฟนแบบฉันอยากมีคู่ชีวิตเหมือนอาจารย์บัณฑิตกับพี่แมรี่อะไรอย่างเงี้ยคุณแบบคุณก็จินตนาการไปอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยฉันอยากมีคู่ชีวิตเหมือนคนนั้นคนนี้คนที่แบบคนที่คุณชอบนะคุณก็จินตนาการไปบนการหวานเมล็ดลงไปอะไรเงี้ยแล้วก็ข้อ2เลือกอย่างรู้ตัวเลือกอย่างรู้ตัวแล้วก็ในจะบอกว่าในระหว่างที่คุณแบบเฮ้ยฉันอยากได้นู่นฉันอยากได้นี่ฉันอยากได้เนี่ยนี่คุณก็ต้องเหมือนว่าแบบมีแบบรู้ตัวว่าฉันอยากได้นี่จริงๆเหมือนว่าสติก็แบบไปพุ่งอยู่กับไปมุ่งอยู่กับสิ่งที่อยากได้ไงแบบรู้ตัวว่าฉันอยากได้สิ่งนี้นะไม่ใช่แบบกล่าวโดยเลื่อนลอยแบบเฮ้ยฉันอยากได้อะไรแบบเหมือนว่าของมันไม่รับอะไรเงี้ยก็แบบเหมือนรู้ตัวว่าเฮ้ยฉันอยากได้สิ่งนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนว่าฉันอยากได้จริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ข้อ3ข้อนี้แบบข้อนี้เป็นข้อที่สำคัญมากมันช่วยให้คุณแบบได้รับสิ่งที่คุณต้องการแบบมาในเวลาอันรวดเร็วคือคุณไม่ต้องสนใจคุณไม่ต้องสนใจว่ามันจะมายังไงจะมาเมื่อไหร่คุณแค่สนใจแค่ว่าคุณได้เพาะเมล็ดเรียบร้อยแล้วคุณได้เพาะเมล็ดเรียบร้อยแล้วก็คือการหวานคือการจินตนาการของคุณนั่นแหละคือการหวานเมล็ดการเพาะเมล็ดลงไปการหวานเมล็ดการเพาะเมล็ดเพาะสิ่งที่คุณอยากได้ไงคุณไม่ต้องสนใจว่ามันจะมาเมื่อไหร่มันจะมายังไงนั่นมันเป็นหน้าที่ของจักรวาลที่เขาจะจัดสรรมาให้คุณหน้าที่ของคุณก็คือการจินตนาการเพาะเมล็ดหวานเมล็ดเพาะเมล็ดหวานเมล็ดไปแล้วก็พอคุณหวานคุณเพาะเมล็ดแล้วใช่ไหมแล้วถ้าเมื่อไหร่ที่คุณแบบรู้สึกว่าให้เริ่มเอากลับมาคิดใหม่อะเริ่มกลับมาคิดใหม่วันหนึ่งก็อาจจะแบบโอเคคุณคิดไปก็อาจจะมีเรื่องเก่าที่มันเข้ามาบ้างอะไรเงี้ยคุณก็แบบเหมือนเป็นการพรวนดินลดน้ำใส่ปุ๋ยมันไงให้แบบก็ความคิดของคุณนะของมันคุณก็คิดว่ามันเป็นเมล็ดหนึ่งที่เราหว่านออกไปแล้วหลังจากนั้นอ่ะเราก็มาคิดซ้ำๆเหมือนเป็นการพรวนดินลดน้ำดูแลใส่ปุ๋ยเงี้ยให้มันเจริญเติบโตงอกงามไงแล้วก็คิดถึงมันซ้ำๆอะไรเงี้ยแล้วก็ข้อ3ไม่ใช่ข้อ4แล้วก็ข้อ5อย่ารู้สึกขาดอย่าสังเกตว่าตัวเองไม่มีเมื่อไหร่ที่คุณบอกว่าเฮ้ยฉันอยากได้เมื่อไหร่ที่คุณบอกว่าเฮ้ยฉันอยากได้เนี่ยแต่คุณต้องไม่รู้สึกว่าเฮ้ยก็ฉันยังไม่มีอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ไม่ต้องฉันก็แบบเฮ้ยฉันอยากได้สิ่งนี้แค่นั้นคือจบ ฉันอยากได้ตืดฉันอยากได้รถแค่นั้นคือจบกูว่าไม่ต้องไปแบบเฮ้ยก็ฉันยังไม่มีเหมือนว่าอยากได้แบบอยากได้มากๆแบบยึดติดอย่างเงี้ยกูไม่ต้องอะไรคือแบบปล่อยวางเพาะเมล็ดคุณมีหน้าที่เพาะเมล็ดเพาะไปคุณจะเพาะทั้งวันนี้ก็ได้นะยิ่งคุณแบบเวลานั่งรถไปทำงานหรือว่านั่งรถกลับบ้านก็เพาะไปทั้งวันแบบคุณอย่าปล่อยให้จิตคุณว่างเพราะจิตคุณว่างเมื่อไหร่คุณจะเริ่มคิดถึงเรื่องที่แบบทำให้คุณแซดทำให้คุณเสียใจอะไรอย่างเงี้ยคุณไม่ต้องหรือว่าเรื่องนั้นมันก็รู้สึกแบบว่าเฮ้ยหมดพลังในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องคุณก็นึกถึงแต่สิ่งที่คุณอยากได้พอคุณนึกถึงสิ่งที่คุณอยากได้อะมันใจเรามันจะรู้สึกเหมือนว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะเต็มอิ่มเอมเหมือนว่าแบบรู้สึกมีความสุขไปเองโดยอัตโนมัติอ่ะแบบเฮ้ยยิ่งคุณเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยฉันได้แล้วนะนี่จะบอกอีกคำหนึ่งบอกว่าให้คุณท่องประโยคนี้นะถ้าแบบถ้าคุณเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยฉันรู้สึกเหมือนว่าเฮ้ยฉันยังไม่มีหรือว่าแบบอะไรเงี้ยฉันอยากได้เงี้ยให้คุณรู้ว่ามันน่าจะดีนะนี่ประโยคนี้ประโยคทองนะประโยคทองมันน่าจะดีนะถ้าฉันมีรถมันน่าจะดีนะถ้าฉันได้ขับรถเบนซ์อะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะดีนะถ้าฉันได้เป็นหัวหน้าอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยมันน่าจะดีนะถ้าฉันมีรายได้หลักล้านบาทขึ้นไปต่อเดือนนี่ความรู้สึกคุณจะรู้สึกเหมือนว่ามันเบาสบายกว่าคำที่บอกว่าฉันอยากได้อย่างนี้ปะคุณรู้สึกอย่างนั้นไหมเฮ้ยมันน่าจะดีนะถ้าฉันมีรายได้หลักล้านเพราะถ้าฉันมีรายได้หลักล้านแล้วฉันจะเอาเงินตัวนี้ไปทำอะไรต่อจุนเจือครอบครัวทำให้ไลฟ์สไตล์ชีวิตฉันดีขึ้นทำให้ฉันมีไลฟ์สไตล์ชีวิตตามที่ฉันต้องการนี่คุณก็จินตนาการต่อไปเลยว่าถ้าฉันมีแบบสิ่งนี้แล้วฉันจะได้อะไรมันน่าจะดีนะถ้านี่มันน่าจะดีนะถ้าคุณเอาประโยคนี้ไปใช้นะมันโคตรทรงพลังมันโคตรทรงพลังประโยคเนี้ยมันน่าจะดีนะถ้าฉันมีรายได้หลักล้านบาทขึ้นไปต่อเดือนเพราะฉันจะเอาเงินจำนวนเนี้ยไปจุนเจือครอบครัวเพราะเงินจำนวนเนี้ยจะทำให้ฉันมีไลฟ์สไตล์ชีวิตตามที่ฉันต้องการเพราะเงินจำนวนเนี้ยมันจะทำให้ฉันได้ไปเที่ยวรอบโลกได้ทำตามสิ่งที่ฉันปรารถนาต้องการนี่มันน่าจะดีนะถ้านี่ข้อ2คือพลังของการจินตนาการแล้วก็การที่บอกว่าอย่าให้คุณสังเกตคุณต้องไม่สังเกตว่าคุณไม่มีหรือว่าคุณขาดเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่คุณสังเกตว่าคุณขาดหรือคุณไม่มีสิ่งนั้นน่ะมันจะเป็นเหมือนการแบบ cancel จักรวาล cancel order จักรวาลแล้วแบบเหมือนว่าคุณไม่ได้ไว้วางใจเชื่อใจในจักรวาลไงเหมือนว่าคุณแบบเหมือนว่าไปคุณไม่ได้เชื่อใจเขาอะว่าแบบว่าเขาจะสรรหามาให้คุณจริงๆอะคุณต้อง trust the universe สิ่งเดียวที่จักรวาลต้องการจากคุณคือความเชื่อใจความไว้วางใจคุณต้องเชื่อใจในจักรวาลก็อย่างที่บอกคือก่อนนั้นที่บอกว่าเมื่อไหร่อะไรนะไม่ต้องสนใจวิธีการมาจะมายังไงไม่รู้จะมาเมื่อไหร่ไม่รู้แค่ว่าหวานเมล็ดออกไปมีหน้าที่หวานออกไปแล้วคุณก็แค่รู้ว่าฉันได้แน่ๆแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้มายังไงก็ไม่รู้แต่ว่าได้แน่ๆแค่นั้นคือจบไว้วางใจเชื่อใจในจักรวาลนะคะข้อ2คืออะไรนะเมื่อกี้พลังแห่งการจินตนาการข้อ3คือพลังแห่งการตั้งจิตข้อ3คือพลังแห่งการตั้งจิตพลังแห่งการตั้งจิตนี้มันจะเหนือกว่าพลังแห่งของการโฟกัสอีกนะคุณเคยได้ยินคำนี้ไหมที่บอกว่าอะไรนะสิ่งใดที่คุณโฟกัสสิ่งนั้นจะเติบโตขึ้นขยายใหญ่ขึ้นน่ะ your focus go your energy go อะไรประมาณนี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะสิ่งใดที่คุณโฟกัสสิ่งนั้นจะเติบโตขยายใหญ่ขึ้นในโลกของคุณแล้วยิ่งแบบเป็นพลังโฟกัสมันจะบอกว่าพลังไม่ใช่ดิพลังแห่งการตั้งจิตอ่ะมันเหนือมันเป็นขั้นกว่าของมันเป็นขั้นกว่าของการโฟกัสนะคุณแค่พูดถึงว่าฉันตั้งจิตฉันตั้งจิตการตั้งจิตแล้วมันก็เหนือกว่าการตั้งใจด้วยนะมันเหนือกว่าการโฟกัสอีกอ่ะก็ฉันตั้งจิตฉันตั้งจิตของฉันเนี่ยเพื่อที่ฉันจะได้รับสิ่งนี้ฉันตั้งจิตแบบคำว่าตั้งจิตอ่ะมันให้พลังในตัวมันเองคุณนึกออกป่ะแบบเฮ้ยฉันตั้งจิตอะไรเงี้ยนี่ไงพลังแห่งการตั้งจิตเวลาคุณตั้งจิตคุณกำลังสร้างแบบพระเจ้าสร้างคือการโฟกัสโฟกัสแบบเข้มข้น โฟกัสแบบเข้มข้นการตั้งจิตคือการโฟกัสแบบเข้มข้นคุณกำลังรวบรวมขุมพลังในจักรวาลมาอยู่ที่จุดเดียวคือการโฟกัสแบบเข้มข้นคือการตั้งจิตนี่แล้วก็นี่ทำไมการตั้งจิตถึงทรงพลังมากทำไมการตั้งจิตถึงทรงพลังมากเพราะการตั้งจิตการที่เราตั้งจิตอ่ะมันเหมือนเป็นการส่งไวเบรชั่นไปให้กับส่งไวเบรชั่นออกไปยังโลกใบเนี้ยออกไปยังสิ่งที่เราต้องการออกไปดึงดูดสิ่งที่เราต้องการเข้ามาหาเราคุณนึกออกไหมส่งไวเบรชั่นส่งแรงสะเทือนออกไปในโลกอ่ะแล้วก็คุณต้องรู้ให้ได้นะว่าตัวเราเนี้ยเป็นเสาสัญญาณที่ยิ่งใหญ่เป็นแม่เหล็กจอห์นอัสลาฟบอกว่าตัวเราเนี่ยถ้าจะพูดถึงกฎแรงดึงดูดนะสิ่งที่ผมนึกได้แบบแน่ๆแบบชัดเจนที่สุดคือตัวเราอ่ะคือแมกเนตตัวเราธรรมชาติของตัวเราเนี่ยคือแมกเนตคือแม่เหล็กนี่เพิ่งเอาประโยคเนี้ยลง IG เมื่อวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ที่แล้วไม่แน่ใจน่าจะเป็นวันอาทิตย์เพิ่งเอาประโยคเนี้ยของจอห์นอัสลาฟลงใน IG ด้วยว่าธรรมชาติตัวเราอ่ะถ้าจะให้เหมือนว่าถ้าจะให้เขาบอกว่ากฎแรงดึงดูดคืออะไรอ่ะเขาบอกได้คือว่าธรรมชาติของตัวเราอ่ะมันคือแม่เหล็กธรรมชาติของเราอ่ะคือแม่เหล็กที่เราจะส่งไปเพื่อดึงดูดสิ่งต่างๆแล้วก็เราเนี่ยเป็นเสาสัญญาณเป็นแม่เหล็กที่เราจะดึงดูดส่งอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะส่ง vibration ออกไปเพื่อดึงดูดสิ่งที่เราปรารถนาต้องการเข้ามาหาเรานี่มันโคตรส่งพลังบอกว่านี่มีประโยคนึงแบบโคตรส่งพลังการตั้งจิตจะกลายเป็นความคิดซ้ำๆแล้วความคิดซ้ำๆเนี่ยจะกลายเป็นความจริงการตั้งจิตจะกลายเป็นความคิดซ้ำๆแล้วความคิดซ้ำๆอ่ะจะกลายเป็นความจริงมีผู้พิพากษาคนนึงอ่ะเดี๋ยวนะมีผู้พิพากษาคนนึงอ่ะเขาเหมือนว่าเขาต้องคดีข่มขืนเด็กเพราะว่าเขาบอกว่าเขามีความคิดเหมือนว่าเจอเด็กคนนี้แล้วเขาก็คิดแบบแรกคือแบบคงจะคิดเรื่องที่แบบมีอะไรกับเด็กคนนั้นน่ะแล้วนี้เขาก็ผ่านไปเขาก็คิดผ่านไปก็เขาก็ไม่ได้คิดอีกนะแล้วนี้แล้วมันก็จะมีความคิดแบบความคิดอย่างนี้เข้ามาหาเขาเรื่อยๆแวบ2แวบ3แวบ4แวบแล้วเขาก็คิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วเขาก็เกิดเหตุจริงๆที่เขาแบบทำการข่มขืนเด็กคนนั้นน่ะเนี่ยเขาก็โดนจับติดคุกเขาไปตามระเบียบเขาเป็นเหมือนว่าเป็นทนายเป็นผู้พิพากษาของอเมริกาอะไรประมาณเนี้ยเนี่ยมันก็เกิดจากความคิดที่เราแบบคิดซ้ำๆจนมันเกิดเป็นความจริงอะคิดซ้ำๆจนมันเกิดเป็นความจริงแค่เรื่องเนี้ยคือแบบเนี่ยแค่คิดเรื่องที่รู้สึกว่าของมันจะไม่ดีนะมันยังให้ผลแบบให้ผลขนาดเนี้ยแล้วถ้าเมื่อไหร่ที่คุณแบบยิ่งคิดเรื่องที่แบบเรื่องที่ดีๆเรื่องที่คุณอยากได้จริงๆอะคิดด้วยความที่ปล่อยวางนะคุณต้องอย่าลืมคำนี้คำว่าปล่อยวางนั่นแหละมันยิ่งจะทรงพลังมันยิ่งแบบคุณยิ่งจะดึงดูดทุกสิ่งเข้ามาหาคุณได้แบบง่ายๆสบายๆพระพุทธเจ้าบอกว่า thought become thing สิ่งที่คุณคิดมันจะกลายเป็นความจริงสิ่งที่คุณคิดมันจะกลายเป็นความจริงพระพุทธเจ้าบอกว่า thought become thing ความคิดคือทุกสิ่งไม่ใช่ความคิด thought become thing สิ่งที่คุณคิดอ่ะมันจะกลายเป็นความจริงมันจะกลายมาเป็นแบบสิ่งที่คุณอยากได้คุณก็คิดไปแล้วคุณก็จะได้อะไรอย่างเงี้ยมันโคตรส่งพลังนี่แล้วก็พลังแห่งการตั้งจิต มีประโยคที่เป็นแบบมันมีประโยค affirmation ด้วยนะที่เป็นแบบเหมือนว่าแบบประโยค affirmation เดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวเราค่อยไปเรื่องอ๋อเดี๋ยวจะมีบอกเรื่องเนี้ยที่มันแบบนี่เมื่อกี้ที่เราพูดถึงแบบการจินตนาการใช่ไหมของมันจะต่อเนื่องมามันจะต่อเนื่องจากการจินตนาการมาสู่การตั้งจิตเขาบอกว่าความคิดของคุณน่ะคือเมล็ดพันธุ์ความคิดคือเมล็ดพันธุ์อารมณ์ความรู้สึกอารมณ์และอารมณ์ความรู้สึกของคุณน่ะคือน้ำและแสงแดดที่คอยทนุบำรุงเมล็ดพันธุ์ของคุณน่ะจิตคุณคือดินที่เมล็ดเจริญเติบโตจิตคุณคือดินที่เมล็ดเจริญเติบโตถ้าพื้นที่ดินไหนที่มันอุดมสมบูรณ์เมล็ดนั้นมันก็จะเจริญเติบโตงอกงามได้อย่างสวยงามแบบที่เราไม่ต้องทำอะไรอย่างแบบดินเขาเรียกว่าอะไรนะคุณเคยเรียนกพอ อะไรอย่างเงี้ยแบบจิตคุณคือดินที่เมล็ดเจริญเติบโตถ้าดินอุดมสมบูรณ์เมล็ดที่คุณเมื่อกี้โอเคนะคะเมล็ดที่คุณเพาะออกไปมันก็จะอุดมสมบูรณ์เมื่อกี้เหมือนว่ามันหลุดไปอะค่ะแต่มันหลุดแบบแวบหนึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นความคิดของคุณคือเมล็ดที่คุณหว่านออกไปอารมณ์ความรู้สึกคือน้ำและแสงแดดที่คอยทนุบำรุงเมล็ดของคุณจิตคุณคือดินที่เมล็ดเจริญเติบโตถ้าดินของคุณจิตของคุณอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งเมล็ดของคุณก็เจริญเติบโตงอกงามสวยงามนี่มันข้อส่งพลังคือแบบคุณต้องบริหารจิตคุณให้ดีอ่ะคุณต้องบริหารจิตคุณอ่ะแล้วทีนี้วิธีเพิ่มพลังให้กับการตั้งจิตมันมีอยู่3ระดับการตั้งจิตอยากให้มาฟังมากเลยอ่ะการเพิ่มพลังให้จิตการตั้งจิตมีอยู่3ระดับการตั้งจิตของคุณมีอยู่3ระดับ1ถ้าคุณอ่านนี่เหมือนเป็นการแบบการ affirmation หรือว่าคุณพูดเฉยๆอ่ะการตั้งจิตของคุณอ่ะมันจะได้ผลแค่ 10% แต่ถ้าคุณอ่านคุณพูดแล้วคุณก็ visualization ไปด้วยนึกภาพไปด้วยอ่ะคุณมันจะให้ผลที่ 55% สิ่งที่คุณต้องการนะมันจะให้ผล 55% แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณว้าวตื่นเต้นถ้าเมื่อไหร่ที่คุณอ่านคุณพูดแล้วคุณนึกภาพ visualization ไปด้วยแล้วก็บวกกับอารมณ์ความรู้สึกของคุณแล้วแบบเฮ้ยฉันได้แล้วอารมณ์ความรู้สึกเหมือนว่าเฮ้ยฉันได้แล้วฉันมีความสุขความรู้สึกเหมือนว่าเฮ้ยฉันได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบฟินไปเลยว่าคุณได้แล้วเนี่ยมันจะให้ผล 100% และข้อนี้ว่าแบบเหมือนว่าพูด visualization แล้วก็ใส่อารมณ์ความรู้สึกเหมือนว่าได้แล้วนะคุณจะได้รับผลที่ 100% แต่ถ้าเมื่อใดที่คุณเพิ่มร่างกายของคุณเข้าไปด้วยนะมีการ act as if ไปด้วยเหมือนว่าแบบเฮ้ยเนี่ยเหมือนมีการแบบเพิ่มร่างกายของคุณไปด้วยว่าเฮ้ยถ้าฉันได้แบบถ้าฉันได้จริงๆอ่ะฉันแบบจะมีความรู้สึกของการเป็นเจ้าของบ้านยังไงอ่ะเจ้าของบ้านแบบจะอยู่แบบภูมิใจยังไงจะนั่งอยู่ยังไงจะแบบจะยืนอยู่ยังไงในบริเวณบ้านฉันจะมองสำรวจบ้านฉันยังไงอะไรอย่างเงี้ยแบบอารมณ์เหมือนเจ้าของอ่ะอารมณ์แบบเจ้าของอ่ะแล้วก็แบบอย่างคุณถ้าอยากมีรถใช่ไหมเฮ้ยอารมณ์คนที่เป็นเจ้าของรถอ่ะเฮ้ยอย่างเฮ้ยฉันขนาดฉันเป็นเจ้าของรถญี่ปุ่นฉันยังมีความรู้สึกเหมือนว่าเฮ้ยฉันภูมิใจในตัวเองฉันแบบเฮ้ยก็ฉันมีรถล่ะอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความรู้สึกหนึ่งที่แบบร่างกายเราจะตอบสนองเองว่าเฮ้ยความรู้สึกที่แบบเหมือนว่าฉันมีรถแล้วอะไรเงี้ยแล้วบ้านฉันหรือว่ามีบ้านอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณแบบใส่แบบ act as if ไปด้วยเหมือนว่าคุณมีด้วยแล้วก็มีแล้วก็ใส่แบบว่าแอคร่างกายคุณไปด้วยว่าคุณแบบได้มาแล้วจริงๆแบบเนี่ยก็ฉันเป็นเจ้าของอะไรอย่างเงี้ย คุณก็แอคไปอย่างเงี้ยเนี่ยเขาบอกว่ามันจะให้ผลเกิน 100% อีกนะตอนนี้รู้สึกท้อมากเลยขอกำลังใจนะครับ ท้อเรื่องอะไรคะเราต้องไม่เราจะบอกว่าเราต้องไม่ไปคิดถึงมันแต่ต้องไม่ไปคิดถึงมันคือทุกคนของมันจะมีแบบก็มีช่วงท้อนะแต่เราแบบเราเลือกบริหารอารมณ์เราเองได้อะว่าเราแบบจะให้โฟกัสกับมันเราจะไปคิดถึงมันหรือเปล่าเราจะให้พลังโฟกัสของเราอะไปอยู่ที่เรื่องท้อหรือเปล่าหรือว่าเรื่องไม่อะคือเราคือแบบเราเลือกได้ไงเราเลือกอารมณ์ของเราได้อะเราเลือกอารมณ์ของเราได้คือแบบถ้าเรารู้สึกท้อนี่ถ้าจะบอกว่าถ้าเรารู้สึกท้อจะบอกว่ายังไงอะ นี่เดี๋ยวแป๊บนึงนะพยายามยิ้มสู้ครับนี่เราต้องไม่เราต้องแบบไม่จะบอกว่าไม่ท้อมันก็ไม่ได้มันก็คงเป็นแบบกับปั้นทุบดินไปคุณต้องไม่ท้อนะอะไรเงี้ยไม่ใช่ คุณเหมือนว่าเราเลือกอารมณ์ได้อะเราเลือกบริหารอารมณ์ของเราได้อะว่าเราแบบเราเหมือนว่าก่อนเราจะให้พลังโฟกัสเราไปอยู่ที่เรื่องที่เราท้อหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเรื่องที่เราท้อเมื่อไหร่นะเรายิ่งแบบถ้าเรายิ่งไปคิดถึงมันเรื่องที่ทำให้เราท้ออ่ะมันก็จะยิ่งท้อไม่แน่ใจว่าคุณรัตนชัยวงงามหรือเปล่าคะฟังอยู่หรือเปล่านะเราเลือกบริหารอารมณ์ของเราได้อ่ะคือแบบมันอยู่ที่เราเลือกบริหารอารมณ์ของเราอ่ะยิ่งถ้าคุณเมื่อไหร่ท้อคุณต้องรีบเปลี่ยนโฟกัสนะคุณต้องรีบเปลี่ยนโฟกัสของคุณนะคุณต้องแบบคุณต้องตัดสินใจฉันจะไม่เอาตัวฉันไปอยู่ในเรื่องท้อๆอ่ะเรื่องนี้มันทำอะไรฉันไม่ได้อ่ะเรื่องนี้มันทำอะไรฉันไม่ได้คือแบบแล้วจะบอกอย่างนึงคุณแบบคุณต้องแบบรักตัวเองอ่ะคุณนึกออกไหมคุณต้องรักตัวเองอ่ะมันการรักตัวเองมันไม่ใช่เหมือนว่าแบบจะพูดแบบเหมือนโลกสวยมันไม่ใช่นะมันเป็นจริงๆแต่ถ้าสมมุติว่าเรารักตัวเองมากพออ่ะจะไม่มีใครมาสามารถทำอะไรเราได้เลยนะจริงๆจะไม่มีใครมาสามารถทำอะไรเราได้เลยนะขนาดเรื่องที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยฉันท้อมากๆยังทำอะไรฉันไม่ได้เพราะฉันรู้สึกว่าเหมือนฉันจะตัดออกไปเร็วมากแบบไม่ฉันไม่คิดถึงเธอไม่ฉันไม่คิดถึงเธอมีหนังสือเล่มหนึ่งของ Emmett Fox อ่ะ The Golden Key เขาบอกว่าเมื่อไรก็ตามที่คุณมีปัญหาให้คุณยกตัวคุณเองให้เหนือจากปัญหาแล้วคุณจะสามารถแก้ปัญหาตัวนี้ของคุณได้มันว่าปัญหามันจะคลี่คลายโดยตัวมันเองคุณก็ลองปล่อยไปสักพักหนึ่งนะแต่คุณก็ไม่ต้องแบบคุณไม่ต้องไปโฟกัสให้โฟกัสกับมันมากอ่ะไม่แน่ใจว่าคุณแบบท้อเรื่องอะไรแบบมันบอกว่าแบบร้ายแรงมากหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ไงแต่ถ้าบอกแบบรวมๆคือแบบคุณต้องเปลี่ยนโฟกัสคุณต้องไม่ไปอยู่ในเรื่องที่ท้อหรือว่าคุณอาจจะคิดถึงเรื่องที่คุณแบบทำให้คุณมีความสุขหรือว่าวิธีง่ายที่สุดคุณก็แทนที่ความท้อของคุณด้วยการขอบคุณเหตุการณ์เนี้ยขอบคุณเหตุการณ์ที่มันทำให้คุณท้อเนี้ยเหตุการณ์นี้มันอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้คุณแบบโตขึ้นก็ได้นะมันอาจจะเป็นแบบสารส่งที่มาจากจักรวาลที่แบบมาทำให้ฉันเกิดอารมณ์อย่างเงี้ยแล้วเพื่อที่จะทำให้ฉันแบบดีขึ้นเพื่อที่จะส่งสถานการณ์ที่ดีกว่ามาให้ฉันหรือเปล่าเนี่ยคุณเปลี่ยนโฟกัสอย่างนี้เลยก็ได้คุณก็เปลี่ยนจากสิ่งที่คุณท้อไปแบบเฮ้ยจักรวาลจะส่งเหตุการณ์อะไรที่ดีๆมาให้ฉันหรือเปล่าถึงส่งตัวเนี้ยมาเป็นแบบเหมือนว่าเป็นใบเบิกทางมาให้ฉันอะจะส่งอะไรดีๆกว่านี้มาให้ฉันหรือเปล่าจักรวาลต้องกำลังส่งอะไรสิ่งดีๆมาให้ฉันอยู่แน่เลยอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคุณแบบคุณเปลี่ยนไปเลยนะเฮ้ยจักรวาลกำลังส่งอะไรที่ดีๆกว่ามาให้ฉันหรือเปล่าอันนี้มันแค่เป็นบททดสอบในชีวิตหนึ่งของฉันเท่านั้นเนี่ยมันเป็นแค่บททดสอบหนึ่งในชีวิตฉันเท่านั้นถ้าฉันผ่านตัวนี้ไปได้นะจักรวาลส่งอะไรมาให้ฉันแบบ จักรวาลต้องส่งอะไรมาให้ดีๆมาให้ฉันอยู่แน่ๆเลยส่งมาเลยนะจักรวาลส่งมาเลยนะจักรวาลฉันรอรับอยู่อะไรอย่างเงี้ยคุณบอกไปเลยส่งมาเลยนะจักรวาลฉันรอรับอยู่เหตุการณ์นี้หรอทำอะไรฉันไม่ได้หรอกเพราะฉันมีจักรวาลอยู่เคียงข้างฉันแล้วก็แทนที่สิ่งที่คุณท้อด้วยความรักความขอบคุณจักรวาลรักฉันฉันขอบคุณจักรวาลเอ็มเบดเขาก็บอกคำนี้คุณก็แทนที่คุณก็แทนที่สิ่งเนี้ยด้วยความรักจักรวาลรักฉันฉันขอบคุณจักรวาลจักรวาลรักฉันฉันขอบคุณจักรวาลแทนที่เนี่ยมันมีทั้งความรักมันมีทั้งความขอบคุณเรื่องท้อๆทำอะไรคุณไม่ได้จักรวาลกำลังส่งเหตุการณ์อะไรที่ดีๆให้ฉันหรือเปล่าอันนี้ก็คงจะเป็นแค่บททดสอบอะไรที่ส่งมาให้ฉันแน่ๆเลยอะไรเงี้ยคุณก็เนี่ยคุณคิดไปพอคุณคิดแล้วคุณจะมีความสุขแบบมันเหมือนเป็นการแบบคาดหวังเรื่องดีคาดหวังสิ่งดีที่มันจะเกิดนี่แล้วมันก็จะเกิดตามนั้นแหละแล้วมันก็จะเกิดตามนั้นแหละเป็นการคาดหวังสิ่งนี้จักรวาลนี่จะส่งอะไรมาให้ฉันหรือเปล่าเนี่ยจักรวาลกำลังจะส่งอะไรมาให้ฉันหรือเปล่าถึงส่งเหตุการณ์นี้มาให้ฉันนี่ส่งมาเลยนะจักรวาลส่งมาเลยนะจักรวาลฉันรอรับอยู่อะไรเงี้ยขอบคุณฉันขอจักรวาลรักฉันฉันขอบคุณจักรวาลคุณคือใครWho are you โอเคแล้วก็ผ่านไปโอเคนะคะก็จะบอกว่านั่นแหละสามพลัง3เคล็ดลับสั่งจิตพิชิตเป้าหมายข้อหนึ่งก็คือการbegin with the end in mind คือการสร้างอย่างจงใจคุณต้องสร้างให้มันสำเร็จก่อนในหัวของคุณ นั่นแหละคุณต้องสร้างให้มันเสร็จก่อน คุณต้องสร้างให้มันสำเร็จก่อนในหัวของคุณ begin with the end in mind ข้อ 2คือคุณต้องแบบมันเป็นพลังแห่งการจินตนาการที่คุณต้องหว่านเมล็ดออกไปหวานเมล็ดออกไปหวานสิ่งที่คุณปรารถนาออกไปคุณอยากได้อะไรคุณก็หวานเมล็ดทั้งวันนะคุณหวานเมื่อไหร่ที่จิตคุณว่าคุณก็หวานฉันอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้คุณก็หวานออกไปเหมือนการหวานเมล็ดคุณไม่ต้องกลัวว่าคุณจะไม่ได้คุณได้แน่นอนคุณมีสิทธิ์ได้รับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณปรารถนาต้องการคุณรู้ให้ชัดเจนแบบข้อนี้คือแบบทรงพลังมากพูดถึงประโยคนี้ทีไรนะคืออารมณ์ประมาณแบบว่าว้าวคุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับทุกสิ่งทุกอย่างถ้าคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับสิ่งที่คุณปรารถนาต้องการจักรวาลจะไม่ส่งความปรารถนานั้นมาให้คุณสังเกตไหมว่าคนเราเขาไม่ได้มีความปรารถนาเหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างนะอย่างปุ๋ยไม่ได้ต้องการที่จะเป็นนักกีฬาทีมชาติอย่างปุ๋ยไม่ได้ต้องการที่จะเป็นนักกีฬาทีมชาติไม่ได้ต้องการที่จะเป็นแบบไม่นั่นแหละไม่ได้ต้องการที่จะเป็นนักกีฬาทีมชาติเนี้ยคนเราก็มีความปรารถนาไม่เหมือนกันแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณมีความปรารถนาสิ่งที่คุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับ